ว่าของเราก็มีแบบนี้กับเขาเหมือนกันมันก็เป็นความที่เราก็เป็นนักสะสมต้นไม้อยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยมีอีกชนิดนึงให้เราได้สะสมสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะเรามาคุยเกี่ยวกับต้นพลูงาช้างกันดีกว่านะคะกระถางนี้นะคะมะนาเลี้ยงโดยมะนาแขวนเขาเอาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงนะแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาสักเท่าไหร่สำหรับกระถางนี้นะคะจนกระทั่งนะคะมะนาได้ดูคลิปนะคะในช่องของสกายแพนนะคะของน้องฝ้ายก็มีการแนะนำเกี่ยวกับพลูงาช้างแล้วก็แนะนำว่านะคะพลูชนิดนี้เนี่ยเขามีโอกาสกลายเป็นเขียวได้ตอนแรกอ่ะมะนาก็ไม่ได้มาสังเกตของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาเขาน้องเขาว่าแขวนอยู่ตรงต้นมะม่วงใช่ไหมแล้วพอหลังจากดูคลิปน้องฝ้ายอ่ะเราก็เดินผ่านต้นเขาเราก็เห็นความนี่เขามีความเขียวพลูงาช้างมีความเขียวออกมาไม่มีความเป็นลายแบบนี้เลยตอนแรกอ่ะไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นพลูด่างที่เขาจะเลื้อยอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นพลูด่างเพราะพลูด่างเขาก็มีแบบเขียวแล้วก็แบบด่างด้วยใช่ไหมก็ไม่ได้สนใจแต่พอเวลาหลังจากที่มาสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือพลูงาช้างที่กลายเขียวแล้วค่ะสำหรับกระถางที่บ้านมะนาวนะก็เลยพอดูคลิปน้องฝ้ายก็เลยเออของเราก็มีนี่นาแต่ว่าเนี่ยความที่ไม่ได้สนใจอ่ะเพื่อนเห็นปะเขาก็มีความเติบโตได้ประมาณนึงแล้วก็ถามว่าเขาก็ยังไม่ได้มีความลายด่างที่ตัวใบแบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มะนาต้องทำเลยนะคะเดี๋ยวมะนาก็จะต้องตัดเขามาปักชำย้ายกระถางให้เขาอยู่ของเขาแบบเป็นของเขาเลยอะค่ะแล้วก็รอดูความเติบโตของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะเติบโตออกมาแล้วมีความสวยงามแค่ไหนเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะที อยู่ๆแล้วเนี่ยน้องจะกลายมาเป็นเขียวได้แต่บังเอิญที่บ้านมะนาเนี่ยน้องกลายมาเป็นเขียวให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรอเลี้ยงเขาให้เติบโตสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพลูงาช้างที่กลายเป็นสีเขียวเขาเรียกว่าอีพีนัมเอมิเรตใช่ไหมมะนาก็ได้ความรู้มาจากช่องของน้องฝ้ายสกายแพนนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยพอเจอว่าของเรามีก็รู้สึกว่าเออดีใจอะว่าของเราก็มีแบบนี้กับเขาเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นความที่เราก็เป็นนักสะสมต้นไม้อยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยมีอีกชนิดหนึ่งให้เราได้สะสมสำหรับพลูงาช้างแบบนี้นะคะยังไงแล้วเพื่อนๆนะคะลองสังเกตต้นไม้ที่บ้านของเรานะว่ามีต้นไหนเนี่ยที่มีความแตกต่างออกไปจากต้นเดิมแบบเดิมหรือเปล่าเราจะได้รีบเอาเขามาขยายแยกเพื่อที่จะรอดูการเติบโตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะลองไปส่องดูนะเพื่อนๆ อาจจะมีพลูงาช้างที่กลายเขียวแบบนี้เหมือนมะนาวก็ได้นะสวยไปอีกแบบเดี๋ยวจะแยกลงกระถางก็จะเป็นการปักชำเหมือนการปักชำพลูปกติที่เคยทำคลิปไปนะคะบอกเพื่อนๆให้ลองไปสังเกตต้นไม้ที่บ้านตัวเองดูเพียงเท่านี้นะคะสำหรับมะนาวแล้วมะนาวได้มาแล้วสำหรับพลูงาช้างกลายเขียวขอบคุณน้องฝ้ายนะคะที่ทำคลิปแล้วก็แนะนำในส่วนพลูงาช้างอันนี้มันทำให้มะนาวได้รู้ว่าอ๋อที่บ้านมะนาวก็มีเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวขอไปตัดย้ายกระถางของเขาก่อนนะคะแล้ววันไหนที่เขาสวยงามมีความด่างมีความสวยงามมากกว่านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมะนาวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพลูงาช้างที่กลายเขียวแบบนี้ก็ไม่อยากเรียกชื่อภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่เพราะว่ากลัวจะเรียกผิดนะคะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากสักเท่าไหร่สำหรับพลูชนิดนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนชมคลิปมะนาวในคลิปถัดไปด้วยนะ
สำหรับคลิปนี้มะนาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปย้ายกระถางแล้วนะสวัสดีจ้า